โอเคค่ะน้องแจ๊คความรู้สึกการได้เล่นทีมชาติครั้งแรกแล้วก็เป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่อย่างโอลิมปิกค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเป็นตัวแทนทีมชาติในรายการที่ใหญ่ขนาดโอลิมปิกเพราะว่าตอนผมเริ่มเล่นกอล์ฟใหม่ๆกีฬากอล์ฟยังไม่อยู่ในโอลิมปิกเลยก็ไม่คิดว่าจะได้เป็นตัวแทนในชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะได้เป็นตัวแทนโอลิมปิกแต่ว่าได้มาเล่นก็ภูมิใจมากการเตรียมตัวในโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะก็อาทิตย์ที่แล้วไปเล่นเดี๋ยวเป็นมาก็อาจจะเดินทางมาเหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าก็ได้มาถึงเร็วไม่ต้องกักตัวเลยครับตอนแรกนี่ก็ต้องกักตัว3วันแต่ว่าพอดีอาจจะเปลี่ยนกฎหรืออะไรสักอย่างเลยไม่ต้องไปกักตัวก็ได้มาซ้อมที่สนามเร็วขึ้นหน่อยแล้วก็เป็นสนามที่ตอนเขาบอกว่าตอนเด็กเคยเล่นตอนอายุ14แล้วแต่ผมจำไม่ค่อยได้ก็ยังแต่ว่าก็เป็นสนามที่เคยเล่นแล้วครับการเล่นในโอลิมปิกแตกต่างจากการเล่นในอาชีพทั่วไปไหมหรือเปรียบเทียบกับรายการเมเจอร์ที่เราเคยไปเล่นมามันแตกต่างกันอย่างไรคะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าผมเคยเล่นเมเจอร์ทุกแมตช์แล้วแต่ว่าผมว่าโอลิมปิกนี่คือเทียบเท่ากับเดอะมาสเตอร์เลยครับในความคิดของผมนะเพราะว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับในครอบครัวของผมแล้วเป็นคนไทยเพราะว่าเหรียญทองเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากในประเทศไทยแล้วก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าอย่างเล่น The Master เล่นพวกเดียวเป็นเท่านี้มันแค่เข้ารอบหรือเข้าที่10เท่านี้ก็ยังมีรางวัลอยู่แต่ว่าโอลิมปิกมีแค่3รางวัลไงครับอาจจะต้องเริ่มหรือ mindset ต้องต่างกันนิดหน่อยจากการเล่นปกติคิดว่าการที่เคยเล่นในแจ็ปแปนทัวร์มาก่อนเนี่ยรู้จักคุ้นเคยกับสนามทำให้ตัวเองสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนก็จะเริ่มเล่นจะแปนตัวตอนปี2019ก็น่าจะช่วยครับตอนนั้นก็คิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าได้เล่นโอลิมปิกประสบการณ์ในการเล่นในญี่ปุ่นช่วยแน่นอนเพราะว่าหญ้าในแฟร์เวย์ไม่เหมือนกันหญ้าที่กินไม่เหมือนกันที่อื่นก็ขอให้ช่วยนะครับเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะก็ใน1ใน3เหรียญนะครับฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยให้ร่วมเชียร์กีฬาไทยในโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะก็แฟนกีฬาทุกคนในประเทศไทยก็ขอให้มาเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับทั้งกอล์ฟและทั้งกีฬาอื่น